ครื่องกระโดดไฟฟ้าล้มเหลวมันเป็นเรื่องจริงเราทุกคนกำลังจะตายเครื่องกระโดดไฟฟ้าดับก็ได้ขึ้นงั้นเหรอตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเครื่องกระโดดไฟฟ้าขัดข้องสจวตเจเนเรเตอร์เพิ่งหยุดทำงานกระทันหันที่แย่ไปกว่านั้นแรงดันของมันเพิ่มสูงขึ้นวาล์วส่งคลื่นหลักคงทำงานล้มเหลวผู้คนต่างหวาดกลัวว่าเครื่องเจเนเรเตอร์จะระเบิดไม่มีใครอยู่ที่สถานีซ่อมบำรุงดังนั้นความเสียหายต่อเครื่องกระโดดไฟฟ้าอาจร้ายแรงการซ่อมแซมจะใช้เวลาสักครู่ถึงแม้จะมีพนักงานเพียงพอก็ตามเราต้องเริ่มการซ่อมแซมทันทีความหวังลดลงอย่างมากแบบพังทลายเลยเหรอแม่เปิดพาร์ทมาก็สนุกสนานกันเสียแล้ว เอาให้มินาซังคอนนิจิวะวาตาชิวะซันเดสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมฟอร์ดพังเฮมันถล่มโลกาพาร์ทที่13นะครับกับแมป The Fall of Winter Home การล่มสลายของ Winter Home นั่นเองนะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของตัวแมปนี้กันแล้วนะครับอ่ะก็สืบเนื่องจากที่เรารู้ว่าเครื่องเจเนเตอร์นะครับมันจะไม่มีทางซ่อมแบบ 100% ได้มันจะมีความผิดปกตินั่นเองนะครับซึ่งทีเนี้ยเมื่อเราทำการสร้างสถานีซ่อมบำรุงหรือก็คือนั่งร้านตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสามารถใส่เอนจิเนียร์เนี่ยเข้าไปทำงานได้เห็นป่ะเราสามารถใส่เอนจิเนียร์เข้าไปทำงานกันได้นะครับซึ่งถ้าหากว่ายิ่งใส่เยอะเวลาในการซ่อมก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับ60คนเลยนะใช้คนงานเยอะมาก ใช้คนงานเยอะมากกันเลยทีเดียวครับคือเราต้องแบ่งเอนจิเนียร์ไปวิจัยใส่ที่ตัวศูนย์โฆษณาชวนเชื่อแล้วก็ต้องมีแบบประจำการในตรงศูนย์การแพทย์กันด้วยนะครับเลยจะไม่สามารถดึงทั้งหมดอะไปใช้งานกันได้แบบนี้คีย์หลักอ่ะอยู่ที่เอนจิเนียร์นั่นเองนะครับอ่ะทำการสั่งซ่อมแซมไปใช้เวลาประมาณสัก10ชั่วโมงอย่างนั้นเหรอถึงโอ้รู้สึกว่าหุ่นยนต์ที่เราเรียกกลับมาจากคราวที่แล้วเนี่ยจะเดินทางมาถึงกันแล้วนะครับนี่ตอนนี้เราก็สามารถใช้หุ่นยนต์เนี่ยในการทำงานกันได้พร้อมกับอุณหภูมิที่เย็นขึ้นอีก1ขั้นโอ้ไม่นะเจเนเรเตอร์ดับอยู่มันซ่อมแซมนะครับเจเนเรเตอร์ก็เลยดับกันอยู่แล้วเนอะอ่ะหุ่นยนต์จ๋าเดี๋ยวผมจะให้หุ่นยนต์เนี่ยไปทำงานที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการเก็บเหล็กนั่นเองนะครับเก็บมาเยอะๆเลยเพื่อนเพราะว่าจากนี้ไปเราจะใช้เหล็กในปริมาณที่แบบเยอะแบบมากมายมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือจะมีไม้ที่น้อยหรอฐานหินยังพอรับมือไหวนะครับแต่ความจริงผมมีวอร์เกอร์ว่างงานเยอะอ่ะอาจจะแบบให้ไปเน้นหาอาหารเพิ่มขึ้นก็แล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เครื่องเจเนเรเตอร์ใช้งานได้แล้วเครื่องเจเนเรเตอร์กลับมาทำงานอีกครั้งนะครับและคุณสามารถเปิดเครื่องได้อย่างปลอดภัยยังไงก็ตามการเสียครั้งต่อไปจะซ่อมยากขึ้นก็คืออีเวนต์แบบเครื่องพังนะครับมันจะวนมาเรื่อยๆแล้วในแต่ละครั้งเนี่ยเครื่องจะซ่อมยากไปเรื่อยๆโอเคเรียกได้ว่าเป็นอีเวนท์ที่บั่นทอนชีวิตจริงๆอ่ะทำการเปิดเจเนเรเตอร์กลับมานะครับแล้วเราก็นำวิศวกรออกนำวิศวกรแล้วไงต่อครับไปเร่งวิจัยสิไปเร่งวิจัยเดี๋ยวนี้กันเลยจ้าอ่ะทำการใส่เจเนเรเตอร์เข้าไปให้ครบทั้งหมดแบบนี้นะครับความจริงมันจะบางโซนที่ผมว่าผมเลือกทิ้งดีกว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้นอกโซนความร้อนอ่ะเอาออกไปเลยจะดีกว่านะครับสำหรับเจเนเรเตอร์ตรงนั้นและทีนี้ยังไงต่อตอนนี้อ่ะทำการวิจัยเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการซ่อมบำรุงรักษาเนี่ยเร็วขึ้นก็คือฝั่งด้านขวาตรงนี้นะครับจะเป็นโซนที่เราจะทำการแบบซ่อมเร็วขึ้นอีก 10% นะแล้วก็มีประหยัดคนงานด้วยอันนี้ดีเหมือนกันนะครับเพราะเราสามารถประหยัดเอนจิเนียร์เนี่ยได้ถึง10คนกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการสีจำเป็นนะครับจากนี้ไปเนี่ยสีต้องใช้เยอะนะจะมีเหล็กอย่างแรกคือเหล็กแต่เราเหล็กเราอัพสุดแล้วนะครับก็เลยปลอดภัยหายห่วงแต่ว่าอย่างถัดมาเนี่ยนั่นก็คืออาหารนะครับผมจะขออัพสิ่งนี้อุปกรณ์ของฝูงบินนักล่าเพิ่มปริมาณอาหารเพิ่มขึ้นอีก15หน่วยก็คือตอนเนี้ยกระท่อมนักล่าของเรานะครับมันจะแบบว่าเก็บอาหารได้แค่30ใช่ไหมในแต่ละวันแต่ว่าเราสามารถเพิ่มเป็น45ได้แล้วความเป็นจริงเนี่ยเรามีวอร์เกอร์อยู่เยอะถ้ามีวอร์เกอร์เยอะอ่ะผมมองว่าเราส่งไปหาอาหารดีกว่าเพราะจากนี้ไปต้องการอาหารที่เยอะมากๆคือเยอะแบบว่าที่มีตอนเนี้ยยังไม่ได้เสร็จเสี้ยวเลย โอเคทำการสร้างตัวโรงบินนักล่าเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่ามันก็ใช้ไม้ค่อนข้างเยอะนะดูสิโอ้โหเนี่ยวางสี่หลังไม้เกลี้ยงเลยวิจัยเสร็จเรียบร้อยดีมากอ่ะตอนนี้จะเห็นว่าจากเมื่อกี้30กลายเป็น45กันแล้วนะครับอาหารก็ถือว่าเคลียร์ไปแต่ว่าปัญหาถัดไปเนี่ยก็คือพวกถ่านหินใช่ไหมถ่านหินเนี่ยอาจต้องแบบ
อัพให้การเก็บเกี่ยวดีขึ้นอ๋ออีกจะด้วยลืมไปอย่างนึงนี่ครับผมขออัพสิ่งนี้ก่อนก็คือบูรณาการหุ่นยนต์ก็คือทำการเพิ่มสปีดของหุ่นยนต์เนี่ยให้ทำงานเร็วขึ้นอีก 10% เพราะจากนี้ไปตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานในโรงเหล็กเนี่ยตลอดเวลาจำเป็นต้องแบบมีการบูสต์การทำงานกันสักหน่อยนะครับการขนส่งอพยพเดินทางถึงแล้วนะครับไหนดูซิลูกเรือชุดแรกเข้าประจำที่ท่านผู้นำลูกเรือคนแรกเพิ่งไปถึงเดนนอตแล้วตอนนี้เราพวกเขาสามารถเริ่มประกอบใหม่ได้แล้วพวกคนที่เราอพยพจะต้องการกระท่อมและการปัสสาวะอาหารหากเราไม่แน่ใจว่าพวกเขามีพวกมันก็จะตายระหว่างการเดินทางได้ยิ่งเราส่งคนไปมากเท่าไหร่พวกเขาต้องการมากขึ้นเท่านั้นคุณต้องการสร้างสมดุลเพื่อแน่ใจว่าการอพยพจะประสบความสำเร็จในการแปลงสำรับแรกให้เป็นห้องโดยสารเราจะเป็นต้องมีเหล็ก300อันและแก้ไอ้น้ำ1อันเพื่อเลี้ยงอาหารผู้คนในเดธนอตเราจะเป็นต้องมีอาหารอย่างน้อย250รายการอ่ะเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับก็คือจากนี้ไปเนี่ยถ้าหากว่าเรามาคลิกที่สู่อพยพจะเห็นว่ามันจะมีขีดอย่างเงี้ยขึ้นมาก็คือเราจำเป็นต้องส่งคนไปแล้วยิ่งคนเยอะต้องการอาหารที่เพิ่มมากขึ้นแล้วถ้ามีคนมากขึ้นก็ต้องการตัวดาดฟ้าถ้าเข้าใจง่ายๆมันคือขบวนโบกี้นะครับคือตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นขบวนรถไฟอันนึงที่เราจำเป็นต้องแบบสร้างโบกี้ขึ้นมาใส่คนเข้าไปตามจำนวนของคนแบบว่าอาจได้เท่านี้ในแต่ละโบกี้กันไปใช่ไหมแล้วก็ต้องการอาหารที่เพิ่มมากขึ้นกันด้วยซึ่งสเต็ปแรกนะครับบอกว่าให้เราส่งเหล็กเนี่ยไป300อ่ะแล้วก็ส่งกันเลยก็คือทำการใส่เหล็กไป300นะครับเหล็ก300สตรีมคออีก1ใช่ไหมสตรีมคออีก1แล้วก็อาหารอ่ะนี่ครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมถึงต้องเน้นเหล็กและเน้นอาหารเพราะจากนี้ไปต้องส่งอาหารในปริมาณมหาศาล ส่งอาหารได้ปริมาณมหาศาลมากๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จากนี้ไปผมขออนุญาตปรับอาหารเนี่ยให้เป็นซุปนะครับเพราะว่าถ้าไม่ซุปอ่ะผมมองว่าน่าจะทำไม่ทันถ้าหากไม่ใช่ซุปอ่ะผมมองว่าน่าจะทำอาหารไม่ทันกันแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เราสามารถอพยพคนกันได้ซึ่งในการอพยพแต่ละครั้งนั้นส่งคนได้แค่50คนเท่านั้นโอเคงั้นเปิดมานะครับขอส่งเด็กไปก่อนขอส่งเด็ก50คนเนี่ยเดินทางไปเป็นขบวนแรกอันนี้ไปก่อนเลยกันละกันนะครับส่วนทรัพยากรเนี่ยความจริงก็ยังใส่เพิ่มเติมได้นะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปเลยนะครับนี่เราจะเห็นนะครับว่าแต่ละโบกี้เนี่ยยิ่งโบกี้หลังๆจะใช้เหล็กกับสตีมคอมากขึ้นและทุกคนลองนับสตีมคอดูนะครับ1 23 4 5 6 6 6 4เป็น10ก็คือต้องการ10สตรีมคอและผมมี10สตรีมคอพอดี ก็คือตอนนี้นะครับหมายความว่าการที่เราจะสร้างของแล้วก็ตามในโซนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะใช้ของแบบอย่างเช่นเหมืองทาหินอย่างเงี้ยตัวเหมืองเนี่ยมันประหยัดคนงานใช่ไหมแต่ว่าต้องใช้สตรีมคอแต่ถ้าหากว่าต้องการจะทำแอชิเมนที่ทำครบ5โบกี้เราแทบจะทำไม่ได้กันเลยนะครับแต่ความจริงก็ทำได้นะสร้างขึ้นมาแล้วค่อยทุบทิ้งแล้วก็ค่อยส่งไปก็ทำได้เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าจะเลือกเล่นยังไงนั่นเองนะครับอ่ะงั้นตรงนี้ขอส่งไปก่อนเลยดีไหมไม่ดีส่งเหล็กไปด้วยส่งเหล็กไปสัก700กันละกันนะครับอ่ะเราก็ทำการส่งไปนี่ก็ผ่านเงื่อนไขแรกนะครับก็คือจะมีเรื่องของตัวเหล็กสตีมคอแล้วก็อาหารกันไปใช่ไหมอ่ะการอพยพเราได้ปรับปรุงเดนนอตเพื่อให้มีที่พักและเสบียงขั้นพื้นฐานตอนนี้เราต้องส่งถ่านหินให้เพียงพอเพื่อเริ่มมันจากนั้นมันจะพร้อมเปิดตัวเมื่อคุณออกคำสั่งยังไงก็ตามยังมีผู้คนจำนวนมากเหลืออยู่ในเมืองในการอพยพเพิ่มเติมเราจะเป็นต้องเตรียมห้องโดยสารและเสบียงอาหารสำหรับพวกเขามิฉะนั้นการเดินทางของเราจะจบลงอย่างเลวร้ายวิธีดำเนินการอพยพขึ้นอยู่กับคุณโอเคก็คือเมื่อส่งอะไรนะส่งของที่ใช้ในการทำโบกี้ไปแล้วนะครับต่อไปต้องใส่เชื้อเพลิงแต่ว่าการส่งตรงนี้นั้นจะต้องรอคูลดาวน์ครับคือเราส่งได้แค่วันละครั้งส่งได้แค่วันละครั้งเท่านั้นเองนะครับจะก็คือจากนี้ไปเนี่ยต้องเตรียมทรัพยากรในแต่ละวันให้เพียงพอแล้วยิ่งส่งคนไปเยอะหมายความว่าไงครับคนจะหายจากเมือง คนมันจะหายไปจากเมืองอะเซ่โอ้โหงานนี้สนุกแน่แบล็กเมลวิศวกรพาคุณออกไปเขาวางแผนที่บริเวณรอบๆวินเทอร์โฮมไว้ตรงหน้าคุณฉันรู้ว่าคุณโกหกเราไม่มีการตั้งถิ่นฐานที่รู้จักในบริเวณใกล้เคียงฉันเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองฉันยังไม่ได้บอกภรรยาด้วยซ้ำจนถึงตอนนี้เพื่อแลกกับความเงียบของเขา
เขาจึงต้องการให้ส่งเรดโนพร้อมครอบครัวไปที่เดธน็อตด้วยใช่ไหมก็คืออันนี้นะครับมีวิศวกรคนหนึ่งมาบอกว่าเอ้ยฉันรู้นะว่าแกโกหกว่ามันมีเมืองอื่นอยู่อ่ะเพราะฉันทำไมอยากให้ฉันปากโป้งพากูไปในขบวนต่อไปด้วยก็คือมึงอยากหนีแหละก็คือมึงอยากหนีแหละครับก็คือตรงนี้เราจะเป็นต้องสัญญาครับทำการเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเขาก็คือในขบวนต่อไปเนี่ยเราต้องใส่เอนจิเนียร์ไป2คนก็คือเป็นเขากับภรรยาแล้วก็ตามด้วยลูกเขาอีก2คนด้วยครอบครัวแกใหญ่เนาะครอบครัวแกก็ใหญ่ดีเหมือนกันแล้วเนอะอ่ะตอนนี้อุณหภูมิยังเย็นอีกเหรอโอ้ยไม่นะถ้ามันเย็นขึ้นน่ะปัญหามันจะอยู่ที่ว่าเราจะมีคนป่วยที่เพิ่มมากขึ้นถ่านหินจะเก็บทันไหมดีกว่าผมกลัวว่าถ่านหินจะเก็บไม่ทันนะครับอ่ะสมมติว่าผมเปิดระดับ3เปิดเจเนเรเตอร์ระดับ3นะครับแล้วก็ทีนี้โอเคตอนนี้ถ่านหินยังเห็นว่าเป็นสีเขียวอยู่แต่ว่าถ้าหากเราคนหายไปอ่ะและเราเก็บช้ามันจะเกิดปัญหาที่ว่าถ่านหินมันจะไม่พอเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์เนี่ยทำงานเพิ่มขึ้นอีก 10% ดีมากอาหารโอเคแล้วเพราะว่าตัวคอนเทาผมมาเล่นๆนะครับแต่ต้องการเน้นพวกเกี่ยวกับความร้อนใช่ไหมเพิ่มค่าความร้อนต้องอัพเทียร์ต่อไปแต่ว่าไม้ไม่มีหรอไม้ต้องรอเก็บก่อนนะครับอ่ะงั้นก็ขออัพสิ่งนี้หน่อยก็แล้วกันนั่นก็คือปรับการทำงานก็คือทำให้ตรงการนะครับจากเดิมที่ใช้เอนจิเนียร์60คนมันจะเหลือ50คนอ่อนเยาว์และปอบบางท่านผู้นำแพทย์ที่ดูแลเด็กๆดูแลลูกๆของพวกของเขาระหว่างการเดินทางขึ้นเหนืออยู่ที่นี่เพื่อพูดคุยให้กับคนเกี่ยวกับการอพยพของพวกเขาเด็กที่อายุน้อยที่สุดควรจะควรอพยพไปยังเดนนอร์ทันทีเงื่อนไขในนี้ในที่นี้จะมีเพียงแย่ลงและเราไม่สามารถเลี่ยงกับสุขภาพของพวกเขาได้ว่าง่ายๆก็คือเราต้องส่งเด็กไปนะครับก็มีให้สัญญาว่าส่งเด็ก50คนใน5วันนี้หรือส่งเด็กทุกคนเลยภายใน5วันทุกคนเลยเหรอโอ้โหสัญญาโคตรใหญ่เลยนะครับเราขอสัญญาแค่เล็กน้อยก็แล้วกันเพราะว่าเราส่งเด็ก50คนเนี่ยน่าใช้เวลาประมาณสักวัน2วันก็น่าจะครบกันแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสัญญามากเกินไปเดี๋ยวความหวังมันจะลดฮวบลงไปนั่นเองนะครับตอนนี้ขอเช็คทราบก่อนตอนนี้เนี่ยเราต้องแบบมีการลดบ้านแล้วกันแล้วนะครับตอนนี้ผมมีแผนว่าอยากจะปิดสตรีมฮับตรงนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเราแล้วเพราะตอนนี้ผมมีประชากรที่จะต้องน้อยลงเรื่อยๆคนเราจะน้อยลงเรื่อยๆอ่ะงั้นก็ขอลองลบบ้านดูก่อนขอลองทำการลบบ้านดูก่อนนะครับลบเต็นต์ตรงนี้ไป1 2 3 4 5 6 7 8โอ้ยังได้อีกเหรอ90ไม่ได้90ไม่ได้อันนี้สั่งหยุดจ้ะสั่งหยุดไม่ลบจ้าอันนี้ไม่หยุดจ้าโอเคตอนนี้ก็คือตอนเนี้ยผมสามารถลบบ้านด้านบนกันได้แล้วก็ถ้าหากว่าเราส่งคนไปอีก50คนหมายความว่าครับผมสามารถลบบ้านได้5หลังก็คือเราจะลบบ้านไปเรื่อยๆเพื่อนำทรัพยากรตรงเนี้ยไปทำงานส่วนอื่นเอาไปใช้งานส่วนอื่นนะครับอย่างเช่นกระท่อมนักล่านี่แหละผมจะขอสร้างกระท่อมนักล่าเนี่ยกันมาแบบรัวๆกันไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการหาอาหารในปริมาณที่สูงมากๆแต่ปัญหาคือมีวอร์เกอร์ใช่ไหมผมกลัวว่าวอร์เกอร์มันจะหายไปก็น่าจะไหวแล้วมั้งวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการลดปริมาณคนงานสเต็ปต่อไปก็อัพขั้นต่อไปโอ้ยขาดไม้ไป1 ขาดไม้ไป1หน่วยโอเควิจัยขั้น5เสร็จก่อนจะถึงเช้าก่อนถึงช่วงเวลาพักพอดีนะครับและทีนี้อย่างต่อไปเนี่ยเอาอะไรดีอย่างต่อไปเก็บเร็วไหมหรือว่าเอาเป็นความร้อนดีเพิ่มความร้อนในโซนทำงานหรือไม่ก็เพิ่มความร้อนให้กับบ้านเพิ่มความร้อนให้กับบ้านก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมขอเพิ่มความร้อนให้กับโซนโรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลนะครับตอนเนี้ยถ้าหากว่ามาดูนะความร้อนมันคือสีแดงแต่ว่าถ้าหากผมจะไม่ผิดเนี่ยพยากรณ์อากาศบอกว่ามันจะเย็นขึ้นเรื่อยๆถ้ามันเย็นขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราไม่น่าจะไหวนั่นเองนะครับเอาตรงนี้ไม่ต้องเปิดฮีเตอร์ปล่อยไป มาพาดูแลไม่ต้องเปิดฮีเตอร์นะครับเพราะตอนนี้เราไม่มีคนแบบเจ็บหนักกันแล้วเนอะอ่ะตอนนี้ก็ขบวนแรกขบวน2มั้ยขบวนแรกสุดอ่ะคือไปสร้างแล้วก็ส่งโบกี้อพยพแรกไปแล้วต่อไปก็จะเป็นอพยพที่2นะครับพื้นที่จำกัดอะไรเนี่ยท่านผู้นำเรามีข่าวร้ายเกี่ยวกับเดธน็อตว่าพื้นที่บนเรือมีจำกัดเราสามารถและควรสร้างกระท่อมเพิ่มเติมแต่เราจะไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนในเดนทัลโฮมได้ข่าวเรือเกี่ยวกับพื้นที่จำกัดกำลังแพร่สะพัดไปทั่วเมืองผู้คนต่างเครียดและวิตกกังวลจะเข้าใจ
แต่เราต้องยอม อ่ะทีนี้นะครับเงื่อนไขตอนเนี้ยเขาบอกว่าต้องส่งเอนจิเนียร์ไป2คนโอเคต้องการเอนจิเนียร์2คนตามเงื่อนไขนะครับว่าเราต้องส่งไปเพราะว่าต้องการปิดคำโกหกนะแล้วก็ต้องการเด็กอีก2คนไปพื้นฐานแต่ตอนเนี้ยเราขอส่งเด็กไปให้หมดเลยส่งเด็กไป48ส่งเอนจิเนียร์ไป2คนนะครับในรอบนี้แล้วก็ต้องส่งถ่านหินแล้วอ่ะตอนนี้นะครับเราต้องเริ่มส่งถ่านหินเนี่ยไปให้ครบ 5,000 5,000 เลยนะเพื่อที่จะเปิดการใช้งานแต่ว่าทรัพยากรในแต่ละครั้งเนี่ยเราส่งไปได้แค่ 2,500 นะครับอ่ะสำหรับรอบนี้ก็มีตามนี้วิศวกร2เด็ก48แล้วก็ตามด้วยโคอีก250อันราคาของการโขกสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราสามารถรอดวิกฤตของการโดนจับได้ว่าเอ้ยเราโกหก ตอนนี้คนหายไป50คนหมายความว่าไงครับอ่ะลบบ้านต่อ Stow away what ท่านผู้นำเราค้นพบที่เก็บของในศูนย์อพยพแล้วบุคคลบางคนกลัวเกินกว่าที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมและพยายามเข้าถึงเดธนอตโดยการขโมยเสบียงหรือแอบเข้าไปในรถขนส่งหาปัญหานี้ยังคงอยู่จะขัดขวางความสามารถของเราในการเดินทางอพยพอย่างเป็นระบบโอเคก็คือทำการฉันเข้าใจแล้วหรอแต่ว่าขวางรถหวบอะไรเนี่ยก็คือไม่แบบปล่อยปละเลยหรออ่ะงั้นก็ส่งพวกคุมเข้าไปครับส่งพวกคุมเข้าไปจากการคนที่คิดว่าเอ้ยกูคงไม่รอดละรีบแบบอะไรนะรีบหาทางหนีก่อนอะ ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะจ๊ะตอนนี้ถึงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กำลังทำการสร้างโรงพยาบาลที่ใหม่อยู่นะครับแล้วก็กฎหมายข้อต่อไปสำหรับข้อต่อไปนะครับผมขอเลือกเป็นเรียกรวมภาคเช้าก็คือแบบว่าให้ทุกคนเนี่ยมาเตรียมตัวกันก่อนออกไปทำงานแล้วก็เพิ่มค่าความหวังกันได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เช้าวันใหม่สร้างเต็มพยาบาลเสร็จแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เห็นไหมครับว่าผมเปิดเต็มพยาบาลอ่ะแค่2ที่เห็นไหมด้านบนเนี่ยเปิดแค่2ที่งั้นก็ทำการย้ายลงมาเลยย้ายวิศวกร2คนตรงนั้นไอ้2เต็มตรงนี้ลงมาที่ข้างล่างแทนนะครับแล้วก็ทีเนี้ยอันข้างบนผมก็ลื้อให้หมดเลยเต็นท์ลื้อสตรีมตรงนั้นลื้อทิ้งไปให้เกลี้ยงกันเลยนะครับเราจะไม่ใช้งานกันแล้วเอ๊ะมีเสาใช่มั้ยอ่ะทำการสั่งลื้อไปกันแล้วนะครับโอเคก็ถือว่าเคลียร์ให้ตรงเนี้ยเราประหยัดสตรีมฮับไปได้ปล่องนึงก็ถือว่าประหยัดได้ระดับนึงกันแล้วนะครับเพราะตอนนี้อุณหภูมิยังเย็นขึ้นอีกโอ้ยไม่นะยังจะเย็นขึ้นอีกหรอคือตอนนี้ผมไม่อยากจะเปิดขั้น4นะครับขั้น4ต้องวิจัยก่อนแล้วก็อย่างนึงคือถ้าเปิดเนี่ยมันใช้ตัวโคถ่านหินน่ะค่อนข้างเยอะมันไม่น่าจะคุ้มกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่คือต้องสร้างสิ่งนี้ด้วยนั่นก็คือตัวสุขสัมพันธ์สุขสัมพันธ์นะครับขอสร้างเอาไว้ที่หน้าเต็มพยาบาลเลยเพราะว่าจะได้ช่วยเพิ่มสปีดในการทำงานตรงนี้ไม่มีเลยหรอโอ้แฮตรงนี้ไม่มีเพิ่มสปีดเลยเหรอไม่ได้เราต้องมีการเพิ่มสปีดการทำงานนะครับความเจ็บปวดจากการพลากจากกันท่านผู้นำลูกชายคนเดียวของผมถูกส่งไปที่เดธนอตฉันขอขึ้นรถขบวนถัดไปเพื่อไปรวมกับเขาได้ไหมแม่ของเขาเสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อไฟไหม้บ้านของเราเขาก็ไม่มีใครนอกจากฉันและฉันเกรงว่าเขาจะอยู่คนเดียวไม่ได้ก็คือทำการสัญญาไปนะครับว่าให้พาคุณพ่อคนเนี้ยไปในโบกี้ต่อไปด้วยโอเคเรื่องเยอะเนอะเรื่องเยอะเหลือเกินทำการวิจัยลงเลื่อยเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มความเร็วในการตัดไม้เพิ่มเติมนะครับเพราะตอนนี้ต้องการขยายพื้นที่นิดนึงทำการขยายการตัดไม้เพิ่มเพราะว่าตอนเนี้ยไม้เริ่มเหลือน้อยแต่ความจริงอันเนี้ยไม่ต้องอัพก็ได้นะครับแต่ผมจะขออัพแบบเผื่อๆไว้ก่อนกันละกันเนอะแล้วก็เมื่อกี้มีการย้ายตำแหน่งของตัวลงเลื่อนเนี่ยเข้ามาให้โดนกับตัวสตรีมฮับนะครับเมื่อกี้มันแบบอยู่ข้างนอกจนแบบว่ามันเย็นเกิน มันเย็นเกินกว่าจะทำงานกันได้เลยทีเดียวนะครับทำการย้ายแต่งมาเล็กน้อยแล้วก็เมื่อทำการวิจัยสิ่งนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะสามารถขยายระยะของตัวการตัดไม้เนี่ยเพิ่มกันได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวส่งคนกลุ่มต่อไปโอ้เดี๋ยวมาพร้อมกันล้วนเลยโอเคตอนนี้เครื่องกระแสไฟฟ้าพังอีกแล้วแขวนไว้ด้วยได้เจเนเรเตอร์ล้มเหลวอีกครั้งท่านผู้นำเจเนเรเตอร์พังอีกแล้วและแรงดันก็เพิ่มสูงขึ้นพวกคนต่างหวาดกลัวฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นจริงไม่มีใครอยู่ในสถานที่ซ่อมดังนั้นความเสียหายจึงเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมมากและการซ่อมแซมใช้เวลานานมากแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เพียงพอหรือว่าผมควรจะใส่เอนจิเนียร์ว่างไว้1คนในนี้หรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาไปว่าตอนนี้เรากลับมาทำสเต็ปเดิมก็คือนำวิศวกรออกมานะครับ
ออกมาจากในโซนที่ทำงานที่ตรงเวิร์กช็อปเอาออกมาให้ได้50คน50คนยังไข่ที่1โอเคเอาออกมา50คนนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปครั้งนี้นะครับทำงาน19ชั่วโมงอุ๊ยๆนานมากโอ้ทำงาน19ชั่วโมงเหรอเอ๊ะทำไมมัน4คนอ่ะเอ้ามันขาดไป4คนเดียว ทำไมมันไปสกอร์มันหายไป4คนล่ะโอ้โหโอเคตอนนี้ก็เหลือ18ชั่วโมงอุ๊ยนานนะทำงาน18ชั่วโมงก็จัดว่านานระดับนึงเหมือนกันนะครับถึงขั้นต้องเปิดฮีเตอร์เลยเหรอโอ้น่ากลัวน่ากลัวอ่ะตอนนี้เรามาดูการอพยพกันต่อนะครับก็คือต้องทำการใส่อะไรนะใส่ถ่านหินไปใส่ถ่านหินไปให้ครบในรอบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเวิร์กเกอร์1คนเพราะว่าสัญญาไว้ว่าจะให้พาอะไรนะพาคุณพ่อไปใช่ไหมแล้วก็ใส่เด็กที่เหลือเอ้าโอ้ไม่นะเหล็กเด็กทำงานอยู่ส่งเด็กไปไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วเริ่มมีประเด็นเกิดขึ้นกันแล้วนะครับก็คือผมจะต้องเริ่มนำเด็กออกไปบ้างแล้วคือด้วยความที่ว่าคนงานน่ะเราส่งไปได้แค่ครั้งละ4ไอ้ครั้งละ50ใช่มั้ยหมายความว่ามันต้องแบบมีกึ่งนึงอ่ะมันต้องมีกึ่งนึงอ่ะที่เราต้องแบบยอมลดแรงงานลงโอเครอบนี้เวิร์คเกอร์1ใช่มั้ยแล้วก็เด็กอีก49โอเคใส่ของครบแล้วนะครับอ่ะส่งไปส่งเด็กครบ50คนก็ตามที่หวังกันไปนะครับค่าความเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็เด็กที่เหลือครับกลับมาทำงาน เด็กที่เหลือกลับมาทำงานเลยจ้าเอ๊ะหรือว่าผมเปิดแค่ที่เดียวดีแต่ถ้าหากที่เดียวผมมองว่าไม่ทันถ้าทำงานที่เดียวอาจจะไม่ทันนะครับหรือไม่ก็ต้องลดวอร์กเกอร์ลงอาจจะต้องแบบลดวอร์กเกอร์ลงไปเล็กน้อยเพื่อที่จะอะไรนะลดวอร์กเกอร์ลงไปเล็กน้อยเพื่อที่จะให้การขุดหินเนี่ยตรงเนี้ยแบบไม่ได้เร็วมากจนเกินไปนะครับอาจจะฮึบเตรียมอพยพการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมท่านผู้นำคนโกรธกลุ่มใหญ่อย่าออกจากเมืองไปเลนน็อตเองเพราะเขารู้สึกถูกโกงเพราะคุณให้ความสำคัญกับบางคนที่ต้องขึ้นรถอพยพไม่เลยเป็นพระเจ้าอีกต่อไปคนงานตะโกนเขาเขย่าหมัดที่เปื้อนไขมันคุณไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครจะรอดและใครจะตายอีกต่อไปก็คือปล่อยให้พวกเขาหนีไปนะครับหรือว่าจะใช้กำลังดีใช้กำลังแหละป่วยหนัก5ตาย1ใครตายอ่ะป่วยหนัก5ตาย1กันเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยอ๋อผู้สังเกตว่าผมสร้างเต็มพยาบาลไม่ครบ3แป๊บนึงสร้างเต็มพยาบาลให้ครบ3กันก่อนนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนป่วยเพิ่มขึ้นอีกแน่ๆในคืนนี้เพราะว่าเจเนเรเตอร์มันดับครอบครัวที่หวาดกลัวสจ๊วตครอบครัวที่มีลูกกำลังจะไปที่สุพยพเพื่อออกเดินทางไปเดธน็อตด้วยตัวเองพ่อครับผมกลัวผมไม่อยากออกไปร้องไห้เด็กๆเด็กๆร้องไห้ใช่ไหมเงียบที่รักจะและจงกล้าหาญเราจะปลอดภัยและเราไปถึงได้หนอดก่อนที่ห้องโดยสารจะเต็มปล่อยพวกเขาไปหรือว่าอยู่พวกเขาโอ้คนงาน2คนและเด็ก2คนจะออกจากเมืองโอเคไม่พอใจจะให้เลือกว่าความหวังลงหรือว่าความไม่พอใจจะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างนี้ก็ได้หรอ ความไม่พอใจสูงเกินไปกดอันที่2ไม่ได้นะครับแย่จังเลยอ่ะต้องปล่อยพวกเขาไปไหมปล่อยไปปล่อยให้กลุ่มนี้ไปนะครับดูสิเวิร์กเกอร์2เด็กอีก2เดินทางเองอุ๊ยเก่งแฮะโอ้ๆมีอะไรอีกล่ะออโตมาตันออโตมาตันไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงได้นะครับก็คือเมื่อเจเนเรเตอร์ดับตัวหุ่นยนต์จะไม่ทำงานเอาแล้วเอาแล้วสนุกสนานแน่นอนงานนี้ตอนนี้ผมว่าความร้อนเนี่ยจำเป็นละต้องการฮีเตอร์เพิ่มต้องการความร้อนจากฮีเตอร์เพิ่มนะครับและเพื่อมาสังเกตว่าอันนี้เราเลิกกฎหมายต่อได้ก็ถือได้แล้วครับกับหัวหน้าคนงานอันนี้จะเป็นกฎหมายที่เราสามารถกดเอฟเฟกต์อันนี้ได้นะครับมันคือเอฟเฟกต์ที่จะต้องใช้อาหารเนี่ย10หน่วยเราจะสามารถเร่งประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยเพิ่มขึ้น 40% ได้เป็นไงกดให้กับหุ่นยนต์ได้ด้วย ตรงไหนที่ต้องการแรงงานเนี่ยเราก็ทำการใส่โทรโข่งเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะเร่งการทำงานเนี่ยให้เร็วมากขึ้นรวมไปถึงตรงกลางด้วยเอาตรงกลางก็ได้ด้วยเหรออ่ะจัดไป ตรงนี้เอาออกก่อนแป๊บนึงนะครับตรงนี้ใส่เอนจิเนียร์1ใส่ตรงนี้ไปอีก1แล้วก็เร่งการทำงานนี่จะ8ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงโอเคนะว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับโอ้อาหารเต็มเหรออ๋ออาหารวัตถุดิบเต็มตอนนี้ก็น่าจะไม่เต็มกันแล้วนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่4ชั่วโมงก็จะซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับโคตรเย็นอ่ะตอนนี้อุณหภูมิมันคือล
ลบ60องศานะครับเย็นเชียบ อาการบวมน้ำเหลืองกลับมาแล้วนะครับให้มันซ่อมนานจังเลยอ่ะเออมันใช้เวลาในการซ่อมนานมากๆนะครับโอเคตอนนี้ก็กลับมาแล้วอ่ะเปิดเจเตอร์กลับมาจ้าแล้วก็เอาคนงานออกแล้วก็กลับไปทำงานที่ด้านล่างกันต่อไปได้นะครับความจริงก็ต้องปรากฏสจวตกลุ่มวิศวกรที่อยู่ที่นี่พวกเขาต้องการคุยกับคุณแบบส่วนตัวเรารู้แล้วว่าทำไมคุณถึงส่งเพื่อนและครอบครัวของเขาไปที่เดธนอตคุณโกหกเรื่องเมืองอื่นเราเก็บความลับของคุณไว้เพื่อให้คุณมีโอกาสที่จะทำความสะอาดแต่ถ้าคุณไม่บอกความจริงกับคนอื่นเราก็จะทำก็คือตอนนี้มีให้เราเลือกนะครับว่ายอมบอกความจริงไปแต่ว่าจะเกิดสิ่งเลวร้ายแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือเงียบพวกเขาวิศวกร4คนจะถูกฆ่าถ้าไม่อยากให้ใครตายก็เลือกอันบนนะครับแต่ได้บอกไว้ก่อนว่าถ้าเลือกอันบนน่ะมันจะมีคนอพยพออกจากเมืองเยอะมากๆซึ่งเราก็ต้องเก็บวิศวกรหายไปซะ4คนเก็บวิศวกรไป4คนกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ยที่แบบเราต้องมานั่งเสียคนงานกับอีเวนต์บ้าบอแบบนี้ก่อนเนี่ยฮะไม่นะลงเตรียมเปิดไปก่อนตรงนี้ต้องมีคนงานทำงานจ้าแล้วนี่อะไรกันเชื้อเพลิงเดธนอตถ้าผู้นำเราได้เติมถ่านหินลงไปในเดธนอตแล้วจากนี้ไปเราสามารถเริ่มได้เมื่อคุณออกคำสั่งเราสามารถเพิ่มความจุได้โดยการเปลี่ยนดาดฟ้าเป็นกระท่อมและส่งผู้คนและการประสบอาหารให้ได้มากขึ้นแต่ในแต่ละวันผู้คนเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นบางคนอาจพยายามเดินทางไปย่านเดธนอตโดยไม่ได้รับอนุญาตสิ่งนี้อาจเป็นตัวอันตรายต่อการอพยพถ้าเราไม่มีห้องโดยสารและอาหารเพียงพอสำหรับทุกคนเราจะทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยและความอดอยากในระหว่างการเดินทางคุณต้องตัดสินใจว่าจะเปิดตัวเดธนอตเมื่อใดจึงจะสามารถอพยพผู้คนที่อยู่บนเรือได้อย่างปลอดภัยไหนดูสินี่ครับก็คือถ้าเรามาคิดที่ตรงเดธนอตนะครับมันจะมีปุ่มปล่อยอยู่ด้วยก็คือเมื่อกดปุ่มนี้ปุ๊บเกมจบทันทีก็คือถ้าใครที่เล่นสายสปีดรันนะครับแค่กดปล่อยอ่ะก็จบแล้วแต่ว่ามันจะมีแอชิเมนที่ให้ทำโบกี้เนี่ยให้ครบ5ขบวนแต่บอกก่อนนะสำหรับคนทำ5ขบวนนะครับไปเล่นแบบง่ายดีกว่าอันนี้ผมได้แบบปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีความยากอยู่บ้างบางส่วนกันแล้วเนอะอ่ะตอนนี้เอนจิเนียร์ว่าง3เหรอขอเอนจิเนียร์ไปประจำการตรงการเนี่ยสัก1คนไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะช่วยลดเรื่องของอีเวนท์ที่มันจะซ่อมแซมกันได้หรือเปล่าอ่ะคนงานก็กลับไปทำงานซะนะพอเมื่อกี้นี้มีอีเวนท์แบบคนต่อยตีกันใช่ไหมต่อยตีกันเสร็จปุ๊บเรียบร้อยคนป่วยเยอะ คนป่วยนี่มาเต็มกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ต้องเตรียมตัวส่งกลุ่มต่อไปแล้วหรือยังอ๋ออีก56นาทีนะครับอ่ะตอนนี้กฎหมายข้อต่อไปขอสิ่งนี้เลยนั่นก็คือปลูกถ่ายอวัยวะนะครับเพิ่มความเร็วในการรักษาคนเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นอีก 10% โอเคน่าจะยังไหวอยู่นะครับเพราะตอนนี้คนป่วยเยอะมากโอเคคนครบแล้วนะครับเด็ก42คนผู้ใหญ่8คนก็คือเป็นเวิร์คเกอร์8คนนะครับแล้วก็ตามด้วยเสบียงอ่ะได้เวลาส่งเสบียงกันแล้วนะครับก็คือทำการใส่ตัวสตรีมคอไป1นะครับเพราะว่าต้องการใช้ในการสร้างโบกี้ที่2แล้วก็ใส่เด็กเข้าไปมีเหล็กอยู่900ใช่มั้ยส่งไปสัก800ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ตามด้วยเสบียงอาหารโหเรามี 2,000 เลยเหรอส่งได้มั้ยอ๋อส่งไม่ได้มีโบกี้เต็มนี่หว่า โบกี้มันเต็มไปนี่หว่าอ่ะงั้นก็ส่งอาหารไป 1,650 ก็แล้วกันนะครับให้แบบเลขมันสวยๆไปก็แล้วกันเนอะแล้วก็ความเป็นจริงอ่ะผมส่งสตรีมคอไปรอเลยก็ได้เพราะว่าผมไม่คิดจะเล่นสตรีมคอสักเท่าไหร่นะครับไปให้หมดเลยมั้ยนี่สตรีมคอ9อันเอาให้หมดเมืองไปเลยโอเคใส่สตรีมคอไปเต็มๆกันเลยนะครับที่เหลือแค่เก็บเหล็กให้ได้มากๆเข้าไว้โอเคส่งไปส่งโบกี้ต่อไปเรียบร้อยกันแล้วนะครับและตอนนี้คนงานแทบไม่มีถ่านหินไม่มีเก็บเลยคิดดูดิถ่านหินนี่แบบไม่มีเก็บกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะงั้นก็ขอปรับอย่างนึงก่อนอื่นตัวลงเรื่อยตอนแรกผมอัพมาทำไมเนาะสุดท้ายก็ไม่น่าจะได้ใช้กันแล้วนะครับเพราะว่าจากนี้ไปจะได้ใช้ไม้เยอะไหมอ่ะอ๋อจริงสิอัปเกรดบ้านเออแล้วคนเราหายด้วยนี่ว่าเออผมลืมคิดเรื่องว่าคนเราหายไปก็ต้องลบบ้านไปเรื่อยๆด้วยใช่ไหมโอเคงั้นจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการอัปเกรดบ้านให้แบบเป็นขั้นสูงสุดเพื่อที่จะลดอาการป่วยลงไปให้ได้มากขึ้นแล้วก็อาหารความเป็นจริงอาหารตอนเนี้ยผมเก็บเยอะเกินเดี๋ยวรอหน่วยเนี่ยกลับมาก่อนแล้วก็ค่อยไปเก็บถ่านหินในตอนเช้ากันต่อไปกันละกันนะครับเรียกได้ว่าอะไรนะออกกลางคืนไปล่าสัตว์หาอาหารกลับมาก็
อันนี้ต่อเลย น่ากลัวจริงเชียวโอ้ตอนนี้คนป่วย60คนบ้านอ่ะด้วยความที่ว่าคนป่วยมันมีเยอะมากๆกันเลยนะครับคือถ้าคนป่วยปล่อยทิ้งไปนานๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่ดีต่อเราก็เลยจำเป็นต้องทำการสร้างเต็นท์พยาบาลกลับมานะครับคือปล่อยให้เขาเย็นเกินไปอ่ะแต่ว่าช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้การทำงานมันต้องอยู่ในโซนเย็นๆแบบนั้นไปนะครับก็แบบว่าอ่ะเดี๋ยวเริ่มทำการแก้ไขกันเลยก็แล้วกันนะอ่ะทำการวิจัยประหยัดถ่านหินไปกึ่งนึงเรียบร้อยผมว่าอีเวนต์การซ่อมแซมมันต้องกลับมาอีกรอบนึงแน่เลยต้องวิจัยสิ่งนี้ก่อนไหมเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นอีก 10% สำหรับการซ่อมตัวเจเนเรเตอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเริ่มนำวิศวกรกลับมาส่วนหนึ่งด้วยวิศวกรจ๋าตรงไหนว่างๆไหม นี่ไงมีอยู่1คนในกองสถานที่นี้อ่ะอันนี้เอากลับมาแล้วก็ขอใส่ไป3คนตรงนี้ใส่ไป3คนผมว่าใส่3คนก็โอเคนะใส่3คนน่าจะช่วยกระจายรับคนเพราะตอนนี้คนป่วยมันเยอะมากเลยนะครับอะไรอีกล่ะแนวทางปฏิบัติเหรอถ้าผู้นำวิศวกรบางคนที่นี่เพื่อมาที่นี่เพื่อพบคุณว่าเขาต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการอพยพหาไม่มีทักษะของเราก็ไม่มีโอกาสที่จะสำรวจจะประสบความสำเร็จแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นถูกส่งไปที่เดธนอตเพื่อโอกาสเราไปที่ที่สามารถอาศัยได้แล้วแล้วควรอพยพโดยเร็วที่สุดอ๋อว่าง่ายๆก็คือวิศวกรกลุ่มนั้นบอกว่าเอ้ยการสำรวจต่อจากนี้ไปอ่ะต้องใช้พวกกูนะส่งกูไปทีหรอก็คือให้ส่งอะไรนะส่งวิศวกรทั้งหมดไปที่เดธนอตนะครับเอางั้นเลยเหรอคือจะทิ้งแล้วเหรอแล้วก็นี้ส่งไปแค่25คนหรือว่าเราต้องการคุณขอหวังลดลงเล็กน้อยครับยอมขอหวังลดลงเล็กน้อยตอนนี้ก่อนครับเพราะว่าถ้าหากว่าส่งไปหมดตอนเนี้ยแล้วส่งหายไปสักคนนึงอ่ะผมมองว่าก็น่าจะเล่นยากเกินไปแล้วนะครับอ่ะทำการเพิ่มตัวโรงพยาบาลเพิ่มเติมใช่มั้ยแล้วก็จากนั้นด้วยความที่ว่าผมเริ่มมีมาเยอะแล้วนะครับได้เวลาแล้วครับอัปเกรดบ้านอ่ะคำถามคือเรามีคนงาน3เกือบ400โอ้อ่ะอัพจนกว่าจะแบบมันจะขึ้นเตือนกันแล้วกันเนอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยังได้ใช่มั้ย11 12โอเคเริ่มมีการเตือนว่าคนไร้บ้านกันแล้วนะครับก็ทำการอัปเกรดบ้านโซนในเนี่ยไปกันก่อนกันละกันแล้วก็จะได้ให้คนแบบมีความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นและตอนนี้ก็ซ่อมแซมวิจัยสิ่งที่เสร็จแล้วอ่ะต่อไปวิจัยอะไรต่อดีเก็บเกี่ยวยางมีประสิทธิภาพก็แล้วกันนะครับเพิ่มความเร็วในการเก็บของตัวรวมๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 15% นะครับคือตอนนี้ฐานหินน่ะมันยังพออยู่ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราแบบมีการใช้งานมากขึ้นผมกลัวว่ามันจะเอาไม่อยู่นะครับอ่ะทำการอัปเกรดบ้านเลยจ้าโอ้เดี๋ยวก่อนคนงานเหลือเยอะดีกว่าลืมดู คนงานเหลือเยอะดีกว่าลืมดูไปเลยนะครับอ่ะคนงานที่มีเยอะเกินไปเนี่ยก็ไปเก็บอาหารกันนะจ้าเพราะตอนนี้เราต้องการอาหารในปริมาณที่เยอะมากๆกว่าจะส่งไปตรงนู้นครบเนี่ยก็ต้องใช้อีกประมาณสักหลายพันกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะทำการอัปเกรดบ้านเรียบร้อยมีคนพิการด้วยหรอโอ้มีคนพิการด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งเห็นโอ้แล้วเอเจนต์ยังไม่พอแง่เลยโอ้ยคนป่วย80คนครับทุกคนโอ้ฮีเตอร์เลยฮีเตอร์ฮีเตอร์ฮีเตอร์ถึงขั้นต้องเปิดฮีเตอร์กันเลยทีเดียวนะครับไม่อย่างนั้นบ้านมันเอาไม่อยู่กันแล้วเนอะเอาล่ะได้เวลาการขนส่งกลุ่มต่อไปกันแล้วนะครับตอนนี้ทั้งเมืองเราเนี่ยไม่มีเด็กแล้วใช่ไหมทั้งเมืองไม่มีเด็กนะครับแต่เราจะมีเวิร์กเกอร์อยู่แล้วก็มีคนป่วย60-70คนโอ้เดี๋ยวก่อนนะคนป่วยเยอะขนาดนั้นเลยหรอคนป่วยเยอะขนาดนั้นเลยเหรออ่ะงั้นก็เออผมส่งคนป่วยไปไหมจะได้ไม่ต้องรักษาไงเออเราก็ส่งคนป่วยไปสิเนี่ยครับเนี่ยตรงไหนที่แบบว่ามีคนป่วยๆนะครับผมก็จะหยิบเขาออกมาแล้วก็ถากคน50คนปุ๊บก็เตรียมตัวส่งไปได้เลยนะครับสรุปว่าได้คนป่วยมา58คนเยอะเนาะโอเคกลุ่มต่อไปก็คือเหล่าวอร์กเกอร์ป่วยๆพวกนี้จำนวน50คนด้วยกันนะครับแล้วก็จากนั้นก็ทำการส่งเหล็กส่งอาหารแต่ว่าอาหารผมยังไม่ได้แปรรูปเยอะมากเลยแฮะโอ้อาหารไม่ได้แปรรูปเยอะเลยเหรอส่งได้แค่857งั้นตรงนี้ส่งไปแค่เรามีประชากรประมาณ300ใช่ไหมงั้นเผื่อๆไว้หน่อยสัก600ในรอบนี้ฐานหินไม่ต้องส่งแล้วนะครับตอนนี้ฐานหินมีไว้เพื่อเปิดเจเนเรเตอร์ที่นี่เท่านั้นแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเหล็กล้วนๆแต่ว่าเหล็กเอ้ยเหล็กผมส่งเยอะไม่ได้เพราะว่าต้องนำเหล็กส่วนหนึ่งอ่ะมาอัปเกรดบ้านไว้ก่อนด้วยเพราะว่าต้องการให้มีโซนอุ่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นจะได้คนป่วยน้อยลงไงถ้าคนป่วยน้อยลงเราจะคุ้มค่ากว่านั่นเองนะครับเออแต่ว่าก็ขาดตอนนี้ทำสองโบกี้สำเร็จแล้วนะครับอาหารก็เพิ่มขึ้นมาตามนี้อ่ะส่งไปก่อน
ส่งไปเลยอ่ะหน่วยนี้ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือคนเหลือแค่นิดเดียวเท่าเองเหรอเนี่ยเหลือคนแค่กระจิตเหลือคนแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้แบบไปนั่งไล่ดูเลยว่าตรงไหนที่เราต้องแบบว่าส่งคนงานไปอะไรยังไงกันบ้างซึ่งความจริงตรงนี้ขอลดตัวหน้าที่ของตัวทาวเวอร์เนี่ยให้เหลือแค่3คนก็พอแล้วนะครับต้องการคนงานเยอะๆแล้วความจริงต้องการโรงครัวเพิ่มโรงครัว2ที่อาจจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าเราหาอาหารได้เร็วเกินไปอย่างนี้ก็ได้เหรอหาเร็วเกินไปเลยจำเป็นต้องมีการสร้างโรงครัวเพิ่มเติมนะครับเช้าวันใหม่กับอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นอุณหภูมิอุ่นขึ้นช่างเป็นเรื่องที่ดีมากโอเคตอนนี้โซนบ้านก็กลับเป็นสีเหลืองกันแล้วนะครับน่าจะมีความเซฟเพิ่มมากขึ้นกันนะทาหินยังหาได้มากขึ้นในแต่ละวันกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้ต้องเร่งหาอาหารเพิ่มแล้วก็เหล็กเพิ่มกดได้ยังเนี่ยตอนนี้คุณใดไม่ถึงคือตัวโทรโขมันกดแบบได้ทีละ2วันนะครับมันเป็นอะไรที่ลำบากใจกันเหลือเกินเดี๋ยวขอสร้างตัวอะไรนะตัวโรงครัวเพิ่มเติมสัญญาณถึงไหมตัวสัญญาณถึงไหมเอ่ยถึงอยู่นะโอเคก็คือขอให้สัญญาถึงก็นับว่าโอเคกันแล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็กำลังไปหาอาหารกำลังยังไม่กลับมาอีกเหรอคือตอนนี้ตอนเช้าแล้วนะครับแต่ว่ามันจะส่งสายไปหน่อยก็เลยกลับมาช้านะครับทีนี้ขั้นต่อไปต้องการซ่อมเร็วขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่าอีเวนต์บั่นทอนชีวิตเนี่ยมันกำลังจะมาเร็วๆนี้อีเวนต์บั่นทอนมันกำลังจะมาเยือนผมเร็วๆนี้กันแล้วนะครับคนป่วย40คนเลยเหรอได้รับการรักษายังเนี่ยฮะอยู่ในแต่การรักษาแล้วโอเคมีคนที่ถูกรักษาอยู่แล้วนะครับตอนเนี้ยต้องกดสิ่งนี้ครับกดโทรโขงกฎหมายข้อต่อไปสามารถบัญญัติได้แล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องอัพอะไรกันแล้วนะครับเพราะตอนเนี้ย Emergency Chip ก็ Emergency Chip หรอแต่ใช้ตอนนี้ผมว่าได้โดนด่าเละแน่ขอไปดูตัวสายผลิตการหน่อยกันละกันนะครับนี่ไงลาตาเวนการลาตะเวนนะครับผมจะได้กดสกิลนี้ได้ก็คือเป็นการใช้อาหาร10หน่วยแต่ว่าความไม่พอใจน้อยลงความหวังก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเลี้ยงไว้ก่อนเผื่อเจออีเวนท์ที่ต้องใช้เรื่องสิ่งเนี่ยจะได้แบบใช้งานกันได้นะครับอย่างนึงคือเรื่องบ้านตอนเนี้ยคนเราก็เริ่มเหลือน้อยใช่ไหมคนเริ่มเหลือน้อยคนเริ่มเหลือน้อยบ้านก็จะมีว่างมากขึ้นนี่เห็นปะเต็นท์ตรงนี้นะครับไม่มีคนอยู่อาศัยนะเต็นท์บางโซนไม่มีคนอยู่อาศัยกันไปซะแล้วนะครับงั้นก็ต้องทำการอัปเกรดบ้านได้เวลาอัปเกรดบ้านแถวต่อไปแถวไหนวะแถวนี้อัปเกรดครบแล้วงั้นก็เริ่มแถวนี้ต่อไปเลย1 2 3 4 5 6ตรงนี้เป็นสปอนพยาบาล7 8 9 10 11 12แค่นี้พอไหมผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับมีบ้านกี่หลังเนี่ยสรุป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1313คูณ3เท่ากับ39โอ้เกินแล้วผมมีบ้านขั้นสูงเกินสำหรับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นก็สบายใจละสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วมาไหนขอลองหน่อยซิว่าถ้าหากผมทำการลบเต็นท์ออกนะครับ1 2 3 4 5ตรงนี้เต็นท์เราต้องไม่มีแล้วนะครับจากนี้ไปทุกคนจะต้องอยู่ในโซนบ้านใหญ่เท่านั้นนี่เรียบร้อยสร้างเกินด้วยซ้ำตรงนี้ผมว่าผมน่าจะสร้างตัวบ้านเกินนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเวิร์กเกอร์เราน้อยลงใช่ไหมโซนงานอะไรที่เราไม่ได้ใช้อ่ะลบออกก็ได้นะเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับมันใช้ไม้40กับเหล็ก40ใช่ไหมถ้าหากว่าเราลื้อมันออกเนี่ยเราก็ได้ของกลับคืนมาจริงไหมอย่างน้อยก็ได้ของกลับคืนมาแล้วก็จะได้นำเหล็กเนี่ยไปส่งต่อไปก็แล้วกันนะครับดีมากนี่ตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยกำลังดีเลยใช่ไหมอุณหภูมิกำลังดีกันเลยทีเดียวนะครับนี่สีแดงกันทุกที่แล้วก็ทำการส่งคนกลุ่มต่อไปมีคนไหมเนี่ยเช้าแล้วมาตอนนี้ผมก็กำลังรอเหล่าคนงานที่ออกไปล่าสัตว์เนี่ยกลับมากันอยู่นะครับแล้วก็จากนั้นก็ทำการลดคนลงครับลดจำนวนคนของเขาลงไปที่เก่าก็ทำการสั่งเลื้อทิ้งรอไปเลยก็แล้วกันนะครับจะได้นำม้านำเหล็กเนี่ยกลับมาใช้งานกันได้ส่วนตรงนี้โอเคครบ50เป๊ะตอนนี้นะครับเราก็ทำการใส่คนงานไป50คนนะครับผมอาหารใส่เข้าไป 1,500 นะครับรอบนี้ซึ่งสังเกตดีๆนะอาหารเกือบครบนะครับอาหารเราเกือบจะส่งได้ครบกันอยู่แล้วนะครับมันขาดเท่าไหร่เนี่ยมาเสิร์ฟหาบนเรือนส่งไป 1,550 ก่อนกันละกันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเหล็กใช่ไหมใส่เหล็กไป500โอเคตามนี้นะครับมีเวิร์กเกอร์50เหล็ก500อาหาร1,550แล้วก็ถ่านหินไม่มีแล้วนะครับทำการส่งไป
โว้ยคนเหลือน้อยแล้ว อาหารเริ่มแทบจะไม่เหลือลบหนีอย่างสิ้นหวังท่านผู้นำด้วยอารมณ์ในเมืองที่ตกต่ำผู้คนรีบจึงรีบวิ่งหนีไปยังเดธนอตก่อนที่จะเต็มบางคนได้บุกเข้าไปในคลังโดยขโมย60อาหารแล้วก็ไม้103เพื่อเตรียมตัวเองสำหรับการเดินทางเราควรอยู่พวกเขาหรือไม่ปล่อยพวกเขาไปความพอใจจะเพิ่มขึ้นความหวังลดลงหรือว่าฉันกำลังหรอและบางคนอาจเสียชีวิตได้อ่ะฉันกำลังแม่โอ้โหป่วย18ตาย3ใครตายเนี่ยวิศวกรตายปะเนี่ยตายไป1 มีวิศวกรหายไป1คนกันด้วยนะครับโอ้ยคนงานก็ยิ่งจะไม่พออยู่พวกแกก็ยังจะเอาอีเวนต์บ้าๆบอเนี่ยมาส่งให้เราอยู่เรื่อยๆเนาะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวลบตัวกระท่อมรักษาที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยออกไปกันได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ทาหีบเป็นไงบ้างทาหีบสีเขียวอยู่นะทาหีบสีเขียวอยู่ยังนะว่าโอเคกันอยู่นะครับมีคนป่วย17คนหรอถ้างั้นเดี๋ยวขอวิศวกรออกมาก่อนเพราะว่าเอาวิศวกรออกมาเพื่อที่จะมาเร่งการวิจัยกันต่อนะครับวิจัยเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการซ่อมแซมฉุกเฉินและขั้น2ล่ะเพิ่มผลของการซ่อมแซมฉุกเฉินเป็น2เท่าอ๋อขึ้นจาก 10% เป็น 20% เลยเหรออ๋อน่าสนใจอ่ะทำการวิจัยไปเลยนะครับจะทันก่อนจะเกิดอีเวนต์มั้ยเนี่ย ผมกลัวว่าตัวอีเวนต์น่ะมันจะมาก่อนนะสิอ่ะตอนนี้ประชากรทั้งเมืองนะครับเหลือแค่289คนอ่ะประวิทย์ถือว่ายังวิจัยทันกันอยู่แล้วเนอะอ่ะทีนี้ต่อไปวิจัยอะไรดีความร้อนเหรอโอเวอร์ฮีทเหรอโอเวอร์ฮีทยังไม่จำเป็นละมึงลืมเลยอัพความเร็วของหุ่นยนต์ไงมาจนได้ แขวนไว้ด้วยได้เครื่องเจเตอร์เสียหายอย่างรุนแรงครั้งที่3แล้วนะครับท่านผู้นำความผิดพลาดที่ร้ายแรงได้ปิดเครื่องกระเดื่องไฟฟ้าและทำให้แรงดันเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งบรรยากาศในหมู่ประชาชนของเราเข้าใกล้กับการตกใจหลายคนพูดเปิดเผยเกี่ยวกับการออกตำแหน่งของเขาและเดินทางไปยังเดธนอตความเสียหายยากที่จะซ่อมแซมมากขึ้นแม้ว่าสถานีซ่อมจะมีบุคลากรเพียงพอการซ่อมอาจจะใช้เวลาของเราไปบ้างโอเคมาซ่อมอีกรอบ หลักการเดิมครับเอาเอนจิเนียร์ออกมาใส่เอนจิเนียร์เข้าไป50คนเรียบร้อยแล้วนะครับต้องใช้เวลา14ชั่วโมงเหรอซึ่งเราก็สามารถให้อาหาร10เพื่อจะลดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะครับ 40% เหลือ10ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนี่การซ่อมแซมฉุกเฉินก็คือเป็นการใช้ไม้200เหล็ก50เลยเหรอสร้างซ่อมแซมล่วงหน้า 20% โอ้ยก็แค่2ชั่วโมง โอเคเสียของไปเพื่อทำการซ่อมแซมเป็น2ชั่วโมงประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอลบเวิร์กช็อปที่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้แล้วออกไปหน่อยก็ดีเหมือนกันแล้วเนอะอ่ะทีนี้ไงต่อจ๊ะตอนนี้ก็เริ่มทำการซ่อมแซมครับใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยครับก็ถือว่าทำให้การซ่อมแซมของเราเนี่ยมันเร็วขึ้นมาได้แล้วตอนเนี้ยผมเหลือเวลาอีกแค่5วันก่อนที่อีเวนต์ตรงนี้จะจบลงทั้งหมดนะครับซ่อมแซมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราซ่อมเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันมีเตือนแดงมาด้วยการซ่อมแซมเครื่องกระเดื่องไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณสามารถเปิดเครื่องอย่างปลอดภัยน่าเสียดายที่ประสิทธิภาพเนี่ยจะลดลงอย่างมากโซลร้อนทั้งหมดของเราจะเย็นลง1ระดับและเล็กลงอีก 10% ชิปหายตอนนี้มันเคยแคบมาแล้วรอบนึงใช่ไหมเขาเนี่ยแคบอีกครั้งนึงกลายเป็น 20% และความร้อนเนี่ยก็ลดลงไป1ระดับโอ้ยแม่เจ้าเอ้ยอ่ะเปิด3แวะแล้วก็การผ่านกฎหมายผมว่าตรงเนี้ยกฎหมายตรงนี้ผมคิดว่าคงไม่ต้องเล่นกันแล้วนะครับเราไม่น่าจะได้ใช้กันแล้วแต่ว่าอาจจะได้ใช้สิ่งนี้ Emergency Chip ความจริงถ้าจะเน้นทรัพยากรแบบผ่านชัวร์ๆนะครับควรจะต้องอัพให้ Emergency Chip เนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยแต่ผมเพิ่งจะอัพตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำ ไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรทำแล้วก็เลยแบบว่าต้องยอมทำอย่างนั้นไปนะครับเอาวิศวกรออกมาสรุปว่าใส่วิศวกรไป1คนค้างเอาไว้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เลยการอพยพครั้งต่อไปพร้อมแล้วนะครับได้เวลาส่งคนไปอีกแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอใส่อาหารเข้าไปก่อนนะครับนี่ตอนนี้ของผมเนี่ยใส่เต็ม 5,000 เรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมไม่จำเป็นต้องใช้ตัวโรงครัวอีกต่อไปกันแล้วนะครับทำการหรือทิ้งเลยหรือทิ้งไป1หรือทิ้งไป2ไปเลยก็แล้วกันนะครับหรือทิ้งด้านบนไปเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวเต็นท์อาหารเต็นท์อาหารเนี่ยเหลือแค่อันเดียวก็พอป่ะความเป็นจริงเหลือแค่อันเดียวก็น่าจะพอกันแล้วนะครับงั้นก็ขอยกเลิกเลย
ตรงนี้ยกเลิกออกยกเลิกออกโอ้ครบพอดีเลยโอเคตอนนี้ได้คนมาอีก50คนนะครับทำการใส่เวิร์กเกอร์ไป50คนกันเลยนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่5วันก็คือส่งได้แค่5ครั้งโหแล้วคนเรามีเกินนะครับก็คือยังไงก็ต้องมีคนตายกันแล้วเนอะอ่ะงั้นตรงนี้ใส่อาหารไปครบ500แล้วต่อไปก็คือเป็นการใส่เหล็กอย่างเดียวแต่ว่าเหล็กคือปัญหาครับเพราะว่าเหล็กของเราอ่ะมันผลิตไม่ทันเหล็กมันมีแค่2โหนดตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมโหนดที่เราเคยแบบมีด่านหน้าเอาโพสเหล็กใช่ไหมถือต้องใช้มันใช้ตอนนี้แหละเพราะเหล็กมันต้องการเยอะ เหล็กมันต้องการแบบเยอะแบบมากๆกันเลยนะครับแต่ว่าก็ส่งเท่าที่ส่งได้ไปก่อนกันละกันอ่ะส่งไป580กันละกันในรอบนี้นะครับก็จะได้มาเป็น3โบกี้แล้วได้เป็น3โบกี้แต่คนเราใส่ไปเกิน4ไปแล้วนะครับตอนนี้ อ่ะไม่เป็นไรอ่ะทำการส่งไปโอ้มีคนป่วยอยู่เหรอแล้วเมื่อกี้ไปส่งคนป่วยไปล่ะอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้ก็ถือว่าเคลียร์คนไปได้มากพอสมควรกันแล้วนะครับตอนนี้โรงครัวก็น่าจะเอาอยู่แล้วแล้วถ่านหินล่ะถ่านหินก็เกินเหรอโอเคเดี๋ยวรอบหน้าส่งคนจากตรงถ่านหินไปกันละกันนะครับแต่ว่าประเด็นน่ะอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่โรงงานเหล็กโรงงานเหล็กเนี่ยประเด็นเพราะว่าผมไม่สามารถเร่งอะไรได้แล้วนะครับคือตรงเนี้ยคุณจะทำงานไปแล้วใช่ไหมก็ทำงานได้มา10ต่อชั่วโมงตรงเนี้ยแค่15แต่เป็นคนงานตรงนี้อาจจะต้องแบบยอมกด emergency ต่อจากนี้ไปกันแล้วนะครับมาดูกันว่าผมจะสามารถเก็บเหล็กเนี่ยได้ทันหรือเปล่าขาดเท่าไหร่อ่ะเหล็กตอนนี้ขาดประมาณ 6,500 นะครับ 6,500 เลยเหรอเอาล่ะไหนๆก็ผ่านกฎหมาย emergency ship มาแล้วนะครับก็ต้องใช้งานกันหน่อยแล้วนะ ขอกดใช้งานกันหน่อยแล้วก็เพิ่มโทรโข่งเข้าไปด้วยนะครับอ่ะคนงานครับกลับมาทำงานเดี๋ยวนี้ กลับมาทำงานนะครับแล้วก็จะได้เหล็กมาเยอะๆอ่ะต้องการขุดเหล็กเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วถัดมาก็ต้องอะไรนะโกดังใช่ตอนเนี้ยผมต้องการโกดังขนาดใหญ่อีกสักที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเก็บเหล็กนะครับเพราะรู้สึกว่าเหล็กมันแบบเปิ่มๆจะเต็มอยู่หลายครั้งกันเลยทีเดียวนะอ่ะแล้วก็ถัดมาก็จะต้องเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่า Emergency Ship ก็คือมันจะเป็นการเพิ่ม Extend Ship ใช่ไหมก็คือเป็นการขยายกะการทำงานเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นก็คือกะการทำงานนะครับมันจะมีเป็นแบบอะไรนะ8โมงถึง6โมงเย็นใช่ไหมแต่คราวเนี่ยมันจะไป6โมงเช้าถึง2ทุ่มก็คือเวลาทำงานเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับอ่ะทำการขยายโกดังเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งตรงนี้คิดไปคิดมาเนี่ยต้องการลูกมือเพิ่มไหมคือผมสามารถทำลายวอลดิวทิ้งเอาสตีมคอร์เนี่ยมาสร้างไปหุ่นยนต์ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็อย่าเลย แค่นี้ก็น่าจะโอเคถมเทกันแล้วนะครับเอ๊ะไม่นะจากที่อุ่นๆอยู่หนาวขึ้น ตอนนี้อุณหภูมิกลับเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งกันแล้วนะครับน่าเศร้าเจ๊งอ่ะอันนี้ทำการตั้งค่าว่าให้เก็บเหล็กไป 1,800 ไปเลยกันแล้วกันนะครับดีมากดีมากอ่ะตอนนี้การวิจัยก็ผ่านไปโอ้ตอนนี้โอ้เดี๋ยวก่อนมากะต่อไปได้เวลาส่งคนอีกกลุ่มนึงต่อไปกันแล้วนะครับมีเหล็กอยู่600เหรอส่งเท่าที่มีอ่ะ เหล็กก็ต้องส่งเท่าที่มีนะครับอาหารถ่านหินไม่ต้องส่งนะเพราะเราเก็บครบแล้วตอนนี้เหลือแค่เหล็กเพียวๆเลยเหลือแค่เหล็กกับคนแล้วครับเหล็กกับคนเท่านั้นเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะตอนเนี้ยผมเก็บถ่านหินได้เยอะเกินในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับแล้วตอนเนี้ยผมเหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นผมเชื่อว่าถ่านหินที่มีน่ะพอคิดว่าถ่านหินที่มีอ่ะพองั้นก็ขอลดคนงานตรงนี้ออกเอาคนงานตรงนี้ออกไปนะครับตรงนี้นำออกไปไม่ต้องขุดแล้วจ้าอันนี้ออกไปอีกหนึ่งที่อ่ะเท่านี้ก็น่าจะโอเคกันใช่ไหมอ่ะ50คนเวิร์กเกอร์นี้นะครับส่งไปเลยจ้าเอ้าไปเป็นเอนจิเนียร์1เหรอเดี๋ยวนะทำไมมันมีเอนจิเนียร์1คนแล่มออกมากันแล้วเนี่ยฮะเอาวอร์ดิวออกมา1คนแล้วเราก็ใส่ไปให้ครบ50คนนะครับอ่ะเวิร์คเกอร์50คนก็จะไปกับขบวนนี้กับเหล็กที่มีอยู่670นะครับมีแค่นี้แหละจริงๆโอเคส่งไปการอพยพเหตุจราจรที่สู่อพยพอะไรเกินเนี่ยท่านผู้นำขวัญกำลังใจในหมู่ประชาชนของเราตกต่ำมากจนกลุ่มคนสิ้นหวังได้บุกโจมตีสู่พยพเขาปล้นอาหารไม้เหล็กและกำลังจะออกจากเมืองเพื่อหนีไปยังเดธนอตสถานการณ์เริ่มควบคุมไม่ได้ปล่อยพวกเขาไปหรือว่าจะใช้กำลังอันนี้ถ้าเราปล่อยเขากลับไปนะครับมันจะมี
เอนจิเนียร์บางส่วนที่จะหนีไปด้วยซึ่งต้องการเอนจิเนียร์การซ่อมเจเนเตอร์ใช่ไหมซึ่งหมายความว่าเราต้องหยุดพวกเขาครับคนตาย10คนเดี๋ยวโอ้โหร้ายแรงเหลือเกินนะ คนหายไป10คนกันเลยเหรอเนี่ยอ่ะงั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มถอนบางจุดออกกันบ้าง นะครับเดี๋ยวถอนอะไรนะเวิร์คช็อปตรงเนี้ยทิ้งไปตรงนี้ใส่คนเข้าไปเพิ่มแต่ก็ไม่รู้จะใส่ทำไมนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ได้ใช้งานกันแล้วโอ้เดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ห้ามขาดครับ1 2 3มาช่วยกันอีกทีตรงนี้นะครับโรงงานเหล็กของเราห้ามขาดเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยมีปัญหาตรงนี้ตัววอร์ดิวทำงานแค่1คนก็พอละที่เหลือก็มาช่วยกันเก็บฐานหินนะครับเพราะว่าฐานหินมันจะไม่พอใช่ไหมเอนจิเนียร์เดี๋ยวส่งเอนจิเนียร์ไปตรงกลางเลยผมว่าตอนนี้รีบส่งเอนจิเนียร์ไปตรงกลางรอเลยครับเพราะว่าอีกอีเวนต์นึงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะใกล้มาแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าไม่อยากจะวิจัยอะไรละตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้วิจัยที่ผมมีตอนนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับไม่อยากจะเสียไม้เสียเหล็กในการวิจัยไงเพราะต้องเก็บเหล็กอ่ะไปใช้ในการส่งไปที่เดดนอตกันด้วยงั้นการวิจัยอ่ะขอหยุดแค่นี้ไปก่อนกันละกันนะครับถ้าหากว่าหยุดแค่นี้หรอถ้าหยุดแค่นี้ลบเลยไหมอ่ะลบไปเลยลบตรงนั้นทิ้งไปนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าคนเราไปหาเยอะใช่ไหมรออะไรล่ะครับลบบ้านดิ พอบ้านนะครับเราจะได้เหล็กกลับมา12เลยนะได้มากลับมา19เหล็กกลับมา12กันเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องเสียเวลาลื้อไปเลยผลของ Emergency Chip จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราต้องรอคูลดาวน์เนี่ยไปอีก1วันกันเลยนะแต่ว่ามันมีทิกอยู่ครับเพราะเรามีหุ่นยนต์ที่อะไรนะหุ่นยนต์ที่ทำงานอยู่ใช่ไหมอ้าวรออะไรล่ะครับก็คือสลับที่ ปิดหุ่นยนต์ตรงนี้เปิดหุ่นยนต์ที่ตรงเก่าไปใช่ไหมส่วนอันนี้เราก็กลับมาเปิด Emergency Chip ใส่คนเข้าไปแล้วก็มีที่ซิปอีกรอบหนึ่ง เล่นกันอย่างนี้ไปเลยกันละกันนะครับผมน่าจะเวิร์กกันละเนอะเอ๊ะตรงนี้เอ๊ะทำไมคนหายไปวะอ๋อกำลังฟื้นตัวอ๋อเมื่อกี้น่าจะบาดเจ็บเพราะว่ามีเหตุจราจรไอเราต้องสนับเพื่อความอยู่รอดครับ คนงานหายไปอีกหนึ่งคนยังจะหายอีกเหรอแค่เดียวพวกแกก็หายกันไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวลดคนตรงนี้แล้วก็เพิ่มตรงนี้แทนนะครับมาดูกันซิว่าผมจะสามารถทำโบกี้ที่4ได้หรือเปล่าอันที่5ไม่ไหวนะครับอันที่5เยอะเกินขออันที่4ก็พอแล้วโอ้อากาศเป็นใจอุ่นขึ้น20เลยเหรอฮะถามจริงโอ้อยู่ดีก็อุ่น อยู่ดีอากาศก็อุ่นขึ้นแบบผิดหูผิดตากันไปเฉยเลยนะครับอ่ะตอนนี้ขบวนต่อไปพร้อมแล้วมาเหล็กมีอยู่700เหล็กมันไม่พอเหล็กมันเหลือแค่นิดเดียวตนเองนะครับตอนนี้ต้องส่งคนอีกใช่ไหมตอนนี้ความจริงคนผมเกินแล้วใช่ไหมผมขอส่งแค่4โบกี้นะครับงั้นอันเนี้ยคนไม่ต้องส่งละส่งแต่ขออย่างเดียวส่งเหล็กไป760ในรอบนี้นะครับอู้ยังได้แค่1ใน3เองนะส่งไปส่งได้ส่งไปก่อนเลยกันแล้วกันนะครับตอนนี้ต้องการเหล็กในปริมาณมหาศาลมากส่วนไม้เนี่ยไม่ได้ใช้กันแล้วไม้ไม่ได้ใช้กันแล้วจากนี้ไปก็คือเน้นเหล็กรัวๆแล้วก็ความจริงเดี๋ยวต้องไปตั้งกะให้แบบมีการเปลี่ยนกันด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวคนงานครับเก็บเหล็กให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้แล้วเราจะได้จบเรื่องของการทำเดดนอตกันมาอีกแล้วแขวนไว้ด้วยเส้นได้แกนกระดูกไฟฟ้าเสียหายโอ้แกนเลยเหรอแกนเจเนเรเตอร์เสียหายนะครับท่านผู้นำเราต้องปิดเครื่องกระดูกไฟฟ้าเนื่องจากแรงดันเพิ่มขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ก็จะถึงแล้วและแกนกลางดูเหมือนจะได้รับความเสียหายสาหัสดะข่าวดังกล่าวทำให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ผู้คนของเราแต่เราก็สามารถฟื้นความสงบเรียบร้อยได้อย่างน้อยก็ในตอนนี้วิศวกรของเราค้นหาวิธีในการซ่อมแซมแกนกลางแต่ถึงแม้ว่าจะสถานีซ่อมจากพนักงานเต็มคงต้องใช้เวลาโอเคทำการซ่อมแซมกันต่อไปนะครับ1วันขอบคุณมากขอบคุณมากใช้เวลาสักครู่เลยนะทำการถอนวิศวกรออกมานี่ผมถอนทุกทีแล้วนะนี่ผมถอนมาจากทุกทีกันอยู่แล้วนะเนี่ยโอ้ตอนนี้วิศวกรของเราเหลือแค่48นะครับตรงนี้ลดตรงนี้ต้องลดตรงนี้ต้องเพิ่มดิเพิ่มกลับมานิดนึงแล้วก็ตรงนี้เพิ่มไปอีก2ตอนนี้ต้องใช้เวลา16ชั่วโมงกดโทรโข่งเหลือ12แล้วก็ใช้ไม้200ก็จะเหลือ9ชั่วโมงโอเคแต่ตอนนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นอุณหภูมิลบ40เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ได้นะต่อให้เจเนเรเตอร์ปิดไปก็ยังพอทำงานได้บ้างบางส่วน
ซ่อมแซมเสร็จแล้วเครื่องกระโดดไฟฟ้าใช้งานได้การรับแฟลชเครื่องกระโดดไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์คุณสามารถเปิดเครื่องปลอดภัยแต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นจุดสิ้นสุดสำหรับเราก็คือจากนี้ไปนะครับเจเนเตอร์ซ่อมไม่ได้แล้วความเสียหายรุนแรงมากไปจนไม่สามารถแก้ไขความปกติครั้งต่อไปได้เครื่องกระโดดไฟฟ้าจะปิดตัวลงเริ่มสะสมแรงดันและระเบิดในที่สุดที่แย่ไปกว่านั้นประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างมากโซลาร์ทั้งหมดของเราเย็นลง1ระดับและรัศมีเนี่ยเล็กลงอีก 10% ยังจะแคบอีกเหรอแล้วก็ยังเย็นอีกเหรอ เรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆนะครับผมอีเวนต์นี้ตอนนี้วิศวกรเนี่ยก็ไม่เหลืองานแล้วใช่ไหมก็คือต่อไปนะครับเราสามารถส่งวิศวกรหนีได้แล้วโอเค ก็ได้ตอนนี้เหลือเวิร์กเกอร์อีก10คนมาจากไหนเนี่ยอ๋อเพิ่งจะต่อยเตะกันเสร็จเพื่อรักษาเสร็จใช่ไหมเพื่อรักษาเสร็จก็เลยได้เพิ่งกลับมานะครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บทันให้หมดก่อนโอ้ไม่นะเช้าวันใหม่เย็นขึ้นอีกระดับหนึ่งโอ้แม่เจ้าโอ้เดี๋ยวก่อนแล้วเพิ่งเห็นว่าเจเตอร์ตรงกลางอ่ะถ้าเปิดความรัศมีขั้นหนึ่งอ่ะมันไม่ไปถึงบ้านด้านหน้าสุดของมันด้วยนะวงมันแคบลงอย่างเห็นได้ชัดกันเลยนะครับตอนนี้ผมว่าถึงแล้วแล้วไหมถึงแล้วแล้วครับที่เราต้องส่งเหล็กชุดสุดท้ายโอ้ยครบยังอ่ะเอ๊ะนี่ครบยังวะตอนนี้มีอยู่1710นะครับ1710หรอต้องการเท่าไหร่นะต้องการ800 900อ๋อโอเคผมสามารถสร้างอีกขั้นหนึ่งกันได้แล้วนะครับเอาเลยมั้ยท่านอันนี้ส่งไป 1,000 ก็น่าจะได้แล้วนะครับอ่ะส่งไป 1,000 แบบเป๊ะๆเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็คือจะเป็นตัวเหล็กที่จะใช้ในการสร้างคอนเทนเนอร์อันที่4นั่นเองนะครับอ่ะส่งไปเราจะทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่ไม่ได้วิเตอร์โฮมจบเหตุแล้วเราตายกันไม่ได้วิ่งไปให้ที่ไปที่หัวรถจักรไอ้ช่วยเหลือเราคนงานตื่นตระหนกถ้าผู้นำความตื่นตระหนกได้เกิดขึ้นในหมู่คนงานบางคนออกจากที่ทำงานและไปที่ศูนย์อพยพพวกเขากำลังตะโกนว่าพวกเขาจะไม่ทำงานอีกต่อไป1นาทีถ้าพวกเขาไม่มีที่อยู่ในเรือเดธนอตมีอีกหลายคนเข้าร่วมด้วยหากเราไม่ทำอะไรสักอย่างพวกเขาจะขโมย480เสบียงและม้า128เพื่อเตรียมตัวเองและพยายามไปถึงเดธนอตพวกเขาเป็นเจ้าของปล่อยไปเลยมั้ยหรือว่าจะห้ามแวะห้ามมั้ยห้ามทุกรอบก็ห้ามแม่งเลย30คนป่วยวัดเดอะเฮค30คนป่วยกันเลยทีเดียวนะครับพวกแกเล่นเอี้ยอะไรกันพวกแกเล่นบ้าอะไรกันฮะพวกแกถูกกระโดดมาเพื่อเสียชีวิตอยู่แล้วโอเคอย่างนั้นก็มีเอนจิเนียร์เนี่ยมาช่วยเหลือกันได้นะครับความจริงผมมีเอนจิเนียร์อีกเยอะเลยนะเนี่ยเอนจิเนียร์50คนนะครับสู้ๆนะพวกเจ้าไม่รอดแล้วล่ะโอเคนี่จะเป็นการเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับเหลือเวลาแค่1วันเท่านั้นและเราก็จะได้จบเรื่องนี้กันเสียทีนะครับเครื่องกระเดิดไฟฟ้าล้มเหลวท่านผู้นำวิศวกรที่เฝ้าติดตามเครื่องกระเดิดไฟฟ้าได้เตือนว่าความล้มเหลวครั้งสุดท้ายของมันกำลังจะเกิดขึ้นความเสียหายต่อระบบที่สำคัญของมันนั้นแพร่หลายมากจนเมื่อเราแก้ไขแรงดันล้วนในทีเดียว2แห่งจะเด้งขึ้นมาที่อื่นไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้อีกต่อไปความหวังจะตกเอาเถอะเรื่องนี้มันถึงเวลาของมันแล้วครับอ่ะเปิดขั้น3โอเคให้บ้านด้านนี้โดนความร้อนหน่อยครับเพราะเมื่อกี้นี้มันไม่โดนความร้อน นี่อุตส่าห์อัพความร้อนสูงแล้วนะมันก็ยังทำได้แค่นี้อยู่เลยนะครับผมอ่ะตอนนี้เหล็กถึงยังชะตากรรมของคนพิการท่านผู้นำผู้พิการทางร่างกายอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับการอพยพฉันรู้ว่าเป็นไปไม่ถึงเดดโนในเนี่ยในการปีขึ้นไปบนที่ราบสูงนั้นยากเกินไปฉันจำได้เพียงไปเถอะถ้าฉันมีอวัยวะเทียมฉันเสียแขนขาจากการทำงานเพื่อป้องเมืองนี้โปรดอย่าลืมคนอย่างฉันด้วยก็คือจากนี้ไปถ้าจะอพยพคนนะครับจำเป็นต้องมีการทำขาเทียมก่อนไอ้เรื่องมากแฮอยู่ๆก็เรื่องมากได้ก่อนพวกแกจะตายมาทำการสร้างมันขึ้นมาไปเลยกันแล้วกันนะครับผมอย่างนี้ก็ได้แหละเนี่ยก็เป็นอีเวนท์ที่ชวนปวดหัวดีเหมือนกันอ่ะลบ60องศาอีกครั้งหนึ่งกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็สร้างเสร็จแล้วครับนี่
ทำครบ4โบกี้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ทำต่อแล้วเพราะว่าโบกี้ต่อไปเนี่ยใช้เหล็ก 4,000 แต่ว่าผมมีเหล็กไม่ถึงแน่นอนแล้วก็ตอนนี้เหลือเวลาแค่16ชั่วโมงเท่านั้น16ชั่วโมงก่อนที่เจเตอร์เครื่องนี้มันจะระเบิดนะครับเหลือเวลาแค่1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวดูซิว่าถ้าหากผมไม่ได้กดคำสั่งในการออกเดินทางเนี่ยมันจะเป็นยังไง อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าหมดเวลาไปแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะก็ไม่เคยปล่อยให้หมดเวลาเหมือนกันนะครับเรียบร้อยเครื่องไฟฟ้าทำงานผิดปกตินะครับแขวนไว้ด้วยได้จุดจบมาถึงแล้วท่านผู้นำเราต้องไปแล้วเครื่องไฟฟ้าพังอย่างถาวรในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและนั้นจะรุนแรงและจะระเบิดหากมีสิ่งใดหรือคนที่คุณต้องการส่งไปที่แน่นอนให้ทำในตอนนี้นี่คือจุดสิ้นสุดของวินเทอร์โฮมผู้คนมารวมตัวกันตามท้องถนนเพื่อชมใจกลางเมืองของเราเป็นครั้งสุดท้ายเครื่องกำเนิดซึ่งตั้งใจจะเป็นความร้อนความรอดของเราแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นความหายนะของเราเราต้องวิ่งRun for your life ชั่วโมงสุดท้ายเครื่องไฟฟ้าเสียอย่างถาวรมันจะระเบิดในอีกประมาณ48ชั่วโมงโอ้2วันเลยเหรอนี่คือช่วงเวลาสุดท้ายที่จะส่งผู้คนไปยังเดธน็อตอ๋อเราส่งคนได้เรื่อยๆเหรอโอเคเครื่องตอนนี้ระเบิดในอีก2วันคืออันนี้คือเขียนเลยนะครับว่าระเบิดในอีก2วันไม่สามารถทำการซ่อมแซมอะไรได้อีกต่อไปกันแล้วนะครับอ่ะแป๊ะเราจบเรื่องนี้กันดีกว่าครับเพราะว่าโบกี้เนี่ยมันรับได้แค่นี้จริงๆมันไม่สามารถใส่เพิ่มได้อีกต่อไปกันแล้วนะครับทำการปล่อยตัวจุดจบของวินเทอร์โฮมหากเริ่มเดินทางจะไม่วันหวนย้อนกลับมาได้อีกมันจะเป็นจุดสิ้นสุดของวินเทอร์โฮมคุณได้ใจหรือไม่ว่าต้องการปล่อยเดธน็อตตกลงทุกคนหนีไม่รอดชะตากรรมของวินเทอร์โฮมผู้รอดชีวิตเมื่อได้รับคำสั่งให้ออกไปแล้วก็รวมตัวกันดวลคนของเราหายไปครึ่งหนึ่งและความคิดของเราก็ส่งไปถึงคนที่ถูกทิ้งไว้ในวินเทอร์โฮมเพื่อรอจุดจบเขารู้สึกทั้งโชคดีและถูกสาปแม้ใจเราจะหนักอึ้งด้วยความรู้สึกผิดที่ต้องเอาชีวิตรอดโดยต้องแลกมาด้วยคนอื่นๆมากมายแล้วก็ขี่เรดดอทเข้าไปในความว่างเปล่าสีขาวรวบรวมสิ่งที่เหลืออยู่ของเราสังคมและละทิ้งบ้านของเราไว้เบื้องหลังเราไม่ได้มองย้อนกลับไปเรารู้ชะตากรรมที่รอคอยวินเทอร์โฮมเครื่องเจเนเรเตอร์ล้มเหลวเราต้องหนีแม้จะมีพื้นที่จำกัดเราช่วยชีวิตได้มากมายเราจะทำอะไรได้อีกการโฆษณาชวนเชื่อการตัดแขนขากะฉุกเฉินเราทำในสิ่งที่คิดไม่ถึงถูกฆ่าเพื่อรักษาความลับในที่สุดเราก็ออกเดินทางพร้อมของแถมอีกมากมายกลัวจะไปกันไม่ได้ไกลด้วยวิศวกรเพียงไม่กี่คนเราสวดอ้อนวอนให้ใครบางคนฝังศพเมืองวินเทอร์โฮมเดธน็อตเด็ดเดี่ยวพลเมืองจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวแมปเด
the Fall of Winter Home ก็คือมันเป็นจุดที่เราจะได้เจอกันนะครับว่าทำไมสร้างเมืองที่เราเจอในสตอรี่หลักแล้วเราได้เจอแมปเนี่ยตอนที่เราไปเล่นในภาค2ด้วยนี่คือสาเหตุนะครับนั่นก็เพราะว่าเจเนเรเตอร์เนี่ยมันถูกปล่อยปะละเลยและเราก็พยายามซ่อมมันแต่ก็ซ่อมไม่สำเร็จนะครับเลยจะเป็นต้องอบพยพคนเนี่ยไปที่เดธนอตแล้วก็ออกเดินทางอย่างไร้จุดหมายเป็นการเดินทางที่เศร้ามากๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว The Fall of Winter Home และต่อไปนะครับก็จะถึงย้อนกลับไปอันนี้เราจะย้อนอดีตไปไกลกว่านั้นเลยครับนั่นก็คือการไปดูเจเนเรเตอร์เครื่องแรกที่เราจะทำการสร้างจะเป็นยังไงก็ติดตามได้ในพาร์ทต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน